นะวันนี้วันจันทร์นะคะเราจะมาฟังข้อคิดดีๆจากซิสเตอร์ทิพย์วรรณจารุวิภาคนะคะขอเรียนเชิญซิสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนทุกคนหนูก็เป็นการให้ครูว่าครั้งแรกของปีการศึกษานี้ซึ่งซิสเตอร์ก็มาแทนซิสเตอร์รัตนาที่ติดภารกิจนะคะก็เดี๋ยวจะให้ครูโชคให้พวกเราดูคลิปสั้นๆ3นาทีเพื่อเราตั้งใจดูเพราะซิสเตอร์จะไม่พูดเยอะนะคะโทรศัพท์ทำให้
ในครอบครัวรักกันมากขึ้นหรือรักกันน้อยลงโทรศัพท์ช่วยให้การเรียนของนักเรียนดีขึ้นหรือแย่ลงโทรศัพท์มีคุณประโยชน์มากทำให้เราสามารถค้นคว้าความรู้ที่ไม่มีในหนังสือทำให้เราไปในสถานที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปจริงๆทำให้เราสื่อกับคนที่อยู่คนละซีกโลกภายใน1นาที1วินาทีแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราไม่ได้ใช้อย่างดีมันก็ทำลายความรักในครอบครัวทำให้เรียนแย่ลงทำให้ชีวิตไม่ได้มีความสุขในครอบครัวในประเทศจีนซิกเกอร์ก็ทราบว่ามีกฎหมายให้ใช้โทรศัพท์วันละไม่เกิน2ชั่วโมงและเป็นคอมมิวนิสต์เขาตรวจสอบจากคนที่ใช้เกินจำนวนเวลาที่รัฐบาลกำหนดเพราะเขาตระหนักถึงผลร้ายให้นักเรียนถามตัวเองว่าเราใช้โทรศัพท์เนี่ยวันละกี่ชั่วโมงและในจำนวนที่เราอยู่กับโทรศัพท์เราใช้เพื่อผลประโยชน์อะไรสำหรับสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตหรือเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวดังนั้นนักเรียนจะให้มันเป็นเครื่องมือที่ดีหรือเครื่องมือที่เลวสำหรับชีวิตของเรานะคะบางคนซิเกอร์ดูทราบเลยว่าไม่ได้โทรศัพท์นี้จะลงแดงมายิ่งกว่าติดยาเสพติดดังนั้นก็ฝากไว้นะคะชีวิตของเราอนาคตของเราถ้าไม่มีโทรศัพท์และทำให้เราเป็นคนดีมีการเรียนที่ดีขึ้นก็น่าจะเรียนแบบเด็กคนนี้เพราะเราสามารถเป็นคนมีคุณภาพได้มีชีวิตที่ดีได้ดังนั้นให้เราใช้เรื่องมือนี้ในทางที่ดีสำหรับชีวิตที่ทำให้เรารักกันมากขึ้นในครอบครัวกับผู้ปกครองเป็นเด็กดีมากขึ้นในสายตาผู้ปกครองของเรามีใจเพื่ออารีมากขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนเพื่อนและช่วยให้เรามีการดีที่ดีการเรียนที่ดีขึ้นก็ขอให้แม่พระอวยพรคุณครูและเด็กทุกคนสำหรับสัปดาห์ใหม่นี้นะคะสวัสดีค่ะ